คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับสบายดีครับแหมเราคุยล่าสุดเมื่อไหร่นะคุณเบียร์น่าจะพฤษภาครับก็หลายเดือนครับผมเออนะฮะครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่คุณน้าเล่าให้ฟังใช่ครับตอนนั้นไปทำงานที่ต่างประเทศพอจะบอกประเทศได้ไหมครับฮ่องกงครับพี่ที่ประเทศฮ่องกงนะครับผมเมื่อ30ปีที่แล้วไม่ได้ทำงานครับไม่ได้เป็นทำงานครับน้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นเลยครับอ๋อไปอยู่ที่นั่นเลยใช่ครับผมเออแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาครับข้างบนห้ามขึ้นเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณเบียร์ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่แจ็คนะครับทีมงานทุกคนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทางคุณวีวีติดต่อมาหลายรอบนะพอดีผมไปทำงานประจำแล้วมันต้องกลับดึกก็เลยแบบคาดเคลื่อนกันหลายรอบโอ้ไม่เป็นไรเลยขอโทษอย่างยิ่งเอางานไว้ก่อนเลยไม่ซีเรียสเลยสะดวกเมื่อไหร่ก็เนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังก็ชื่นใจมากแล้วคุณเบียร์ครับพี่ครับก็เริ่มเลยนะครับผมย้อนกลับไปสักประมาณช่วงผมประมาณอายุสิบขวบ11ขวบเนี่ยคือนะตอนนี้ตั้งแต่ผมจำความได้เนี่ยนะผมคนเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่ฮ่องกงละไปทำงานตั้งแต่เขายังแบบสาวๆวัยรุ่นเงี้ยครับผมทีนี้เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่เนี่ยแหละครับนาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เนี่ยยายผมเนี่ยไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็ให้ผมอ่ะไปเป็นเพื่อนเพราะว่ายายไปคนเดียวเดี๋ยวจะเหงาเพราะว่าทำวีซ่าแบบให้อยู่แล้ว2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยครับผมก็โอเคก็ได้ก็ไปเป็นเพื่อนยายพอไปถึงฮ่องกงเนี่ยครับฮ่องกงมันจะมีเกาะฮ่องกงกับเกาะคาลวนใช่ไหมครับพี่ผมไปถึงเกาะฮ่องกงเนี่ยน่าจะ 4-5 ทุ่มแล้วจะเป็นเที่ยวดิ่งไฟมืดครับตอนแรกผมก็นึกว่าน้าผมเนี่ยอาศัยอยู่ที่เกาะฮ่องกงนี่แหละเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ทราบครับว่ามันมีเกาะเกาลูนมีอะไรพวกนี้ด้วยก็อ่ะโอเคน้ามารับปุ๊บโบกแท็กซี่ผมคิดว่าน่าจะนั่งไปไม่เกิน15นาทีปรากฏว่าผมนั่งแท็กซี่ไปเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งโอ้โหไกลนะเฮ้ยทำไมไกลทำไมไกลจังพอดูค่าแท็กซี่บอกโอ้ตีเป็นเงินไทยนี่เกือบ600-700บาทในสมัยนั้นนะครับพอไปถึงปุ๊บมันเป็นเวิร์งครับพี่เวิร์งใหญ่ๆนะข้างบนข้างหน้ามันเนี่ยเป็นภูเขาผมก็ถามนะอยู่ที่นี่หรอบอกใช่อยู่ที่นี่แหละเป็นบ้านของอาเจกเป็นบ้านของแฟนนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ลงจากรถแท็กซี่นะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าไปแป๊บเดียวถึงละปรากฏว่าเขาเดินขึ้นไปก่ออีกเกือบ10นาทีครับพี่เดินขึ้นเขาไประหว่างทางที่ขึ้นเขาเลยครับซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นป่าบ้านสลับกันไปซ้ายขวานะครับแต่มันแต่ละบังเนี่ยก็คือปิดไฟมืดละไฟถนนก็ไม่มีก็อาศัยไฟที่มันส่องจากแสงจันทร์เป็นแสงที่ส่องลงมาให้เราพอจะเห็นทางได้แต่ด้วยความว่าถนนเขาก็ทำดีครับเป็นปูนลากขึ้นไปมันก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงบ้านนาละบ้านนาเนี่ยครับอธิบายก่อนเป็นบ้านหลังเดียวครับพี่เป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งว่าแต่ละหลังเนี่ยมันจะห่างกันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับด้านซ้ายก็เป็นบ้านใหญ่ซึ่งขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเขาก็เหมือนบ้านหน้าบ้านกว้างเท่าทาวน์โฮมก็คือ5-6เมตรนะครับด้านขวาก็จะเป็นอีกห้องนึงไว้สำหรับแขกให้พักผ่อนนะครับระหว่างบ้านตรงกลางเนี่ยระหว่างบ้านสองหลังเนี่ยก็จะมีทางเดินเข้าไปข้างหลังบ้านก็เป็นสวนนะเขาก็จะปลูกพวกข้าวโพดปลูกพวกอะไรพวกนี้นะผมก็ไปถึงปุ๊บเข้าไปบ้านหลังใหญ่ปุ๊บก็จัดการแต่งตัวเต็มตัวเก็บข้าวเก็บของนะครับเรียบร้อยก็แยกย้ายกันพักผ่อนกิจวัตรประจำวันก็ไม่มีอะไรมากครับพี่อากาศในบริสุทธิ์ก็ตื่นเช้าตี 4 ตี 5นะผมก็จะตื่นเวลานั้นเพื่อเตรียมตัวที่จะไปขายของในตัวเมืองซึ่งระหว่างทางจากบ้านนะเนี่ยไปร้านขายของเนี่ยมันก็นั่งแท็กซี่ก็ได้เดินก็ได้ผมก็บอกด้วยความว่าเป็นเด็กครับพี่ไม่มีอะไรทำก็บอกน้าขอไปด้วยผมก็โอเคก็เดินไปกันนะเดินลงนะครับเดินลงจากเขาไปกันนะไปถึงร้านปุ๊บก็ใช้เวลาทั้งวันอยู่กับน้าที่ร้านว่าน้าทำงานอะไรยังไงเราก็เป็นเด็กครับก็เดินแถวนั้นก็มีเซเว่นแล้วก็เดินไปก็พูดไม่เป็นก็เอาขนมวางตังวางก็เดินกลับจนแบบทับไปอย่างเงี้ยครับ2-3วันจนแบบเรารู้แล้วว่าร้านอยู่ตรงนี้เราเดินไปตรงนี้ได้ผมก็บอกไม่เป็นไรนะไปเลยเดี๋ยวเราไป
พอจนด้วยความเป็นเด็กอะพี่มันพอเราทำอย่างเงี้ยทุกวันมันเบื่อครับเราก็อยากจะรู้ว่ารอบๆบ้านนะเนี่ยมันมีอะไรบ้างเฮ้ยเราไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยเว้ยเราไม่เคยทำอะไรเลยอยากรู้อ่ะกลางวันครับจะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีบ้านคนพี่ซ้ายขวาเนี่ยมันก็เป็นป่านกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆใหญ่เดินขึ้นไปผมเดินขึ้นไปจำได้ว่าสักประมาณ10-15ทีผมว่ามันไม่ไหวละมันไม่น่าจะมีอะไรละแล้วมันเริ่มร้อนแล้วด้วยเพราะมันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับผมก็เลยหันหลังกลับเตรียมที่จะเดินลงมาพอระหว่างที่หันหลังกลับมาปุ๊บมันเหมือนแบบคนมันเสียวสลังวูบแบบที่มันไล่ตั้งแต่ตรงข้างหลังจนมันไล่มาถึงหัวจนแบบขนหัวมันลุกนะผมก็แบบเด็กแล้วมันก็เลยตกใจรีบวิ่งกลับเข้าบ้านกลับเข้าบ้านไปพอยายเห็นก็หน้าตาตื่นแบบไปทำอะไรมาบอกเปล่าก็ไปเจอเล่นแถวนี้มาหรอกแล้ววิ่งอะไรมาอ๋อหนีหมาเจอหมากันนี่ยายบอกมันมีหมาด้วยเหรอตั้งแต่มาอยู่นี่ยังไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าเลยนะบอกสงสัยหมาจรมั้งผมก็กลัวโดนด่าว่าเราขึ้นไปเดินป่วนเปี้ยนกลัวจะหลงอะไรเงี้ยพอตอนเย็นน้ากลับมาเออเสียงคุณเบียร์ดูเหมือนไกลโทรศัพท์ไปนิดนึงโอเคได้ยินไหมครับมาชัดเจนเลยจ้ะครับครับพอตอนเย็นเนี่ยคุณน้ากลับมาผมก็ถามน้าว่าน้าข้างบนอ่ะมันมีอะไรหรอเออผมก็ยังไม่ได้บอกว่าผมเดินขึ้นไปข้างบนผมก็อยากรู้นะถามทำไมบอกอยากรู้มันนี่มาเนี่ยมาตั้งหลายวันแล้วอยากรู้ว่าข้างบนเป็นอะไรเราไม่เคยเห็นไงบอกอ๋อข้างบนอ่ะมันเป็นสถานที่ของกองทัพกองกำลังป้องกันตัวเองของฮ่องกงนึกบอกจริงเหรอบอกจริงไม่เชื่อกลางวันเนี่ยเราอยู่บ้านลองฟังดิมันมีเสียงคอปเตอร์บินไปบินมาบางทีดึกๆก็มีบอกอย่าขึ้นไปนะมันกวนเขาเดี๋ยวโดนเขาจับไปช่วยไม่ได้นะผมก็มีแค่นั้นจริงใช่ไหมนะบอกใช่เออมีแค่นั้นแหละทำไมถามทำไมเริ่มน้าก็เริ่มโมโหถามทำไมไปทำอะไรมาผมก็แบบด้วยความตกใจกลัวครับผมเด็กอะผมก็หลอกว่าเมื่อกลางวันเนี่ยผมเดินขึ้นไปแต่แบบมันไม่เห็นอะไรพอกำลังจะเดินกลับมามันรู้สึกเสียวสันหลังว่าก็เลยวิ่งกลับมาบ้านพอยายได้ยินยายก็ด่าบอกนี่มันกลัวหกกลัวบอกเปล่าครับเปล่าก็กลัวโดนด่านี่ไงก็เลยไม่อยากจะพูดแต่ไหนๆก็พูดแล้วก็พูดไปเถอะน้าก็บอกขึ้นไปทำไมก็ผมไม่มีอะไรทำก็เบียร์ไม่มีอะไรทำนี่ก็เลยเดินขึ้นไปอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรครับนะก็บอกเอางี้เดี๋ยวน้าจะเล่าให้ฟังว่าข้างบนมันมีอะไรแล้วอยากขึ้นไปอีกนะครับนะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่น้าจะอยากมาอยู่กับอาเจกที่นี่ครับแกก็อยู่ในตัวเมืองปกติแหละแต่พอแกแต่งงานกับอาเจกแล้วเนี่ยแกก็ย้ายมาอยู่ที่นี่พอย้ายมาเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาไปทำสำรวจอะไรอะครับเพราะว่าแกต้องทำงานทุกวันแกก็ไม่เคยเดินขึ้นไปเลยจากบ้านไปแกก็เดินลงทุกวันเดินลงทุกวันแต่มีวันนึงครับวันนั้นปิดร้านดึกเพราะว่าลูกค้าที่ร้านเยอะอาเจกแกบอกว่าเดี๋ยวแกต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนหน่อยเพราะว่าเพื่อนนานๆเจอกันทีขนาดกันน้าบอกไม่เป็นไรกลับบ้านได้เดินกลับไปแค่นี้เองไม่ไกลช่วงนั้นก็ไปสัก 3-4 ทุ่มเนี่ยครับแกก็เดินกลับบ้านเดินไปขึ้นเขาไปเนี่ยครับพอกำลังจะถึงบ้านแล้วอีกสักประมาณ50เมตรถึง100เมตรเนี่ยครับครับแกก็เห็น2ลุงป้าคู่หนึ่งท่านเดินสวนลงมาแกก็ตกใจเอ๊ะใครมาเดินดึกๆกว่านี้แล้วเดินลงมาจากข้างบนพอแกเดินกำลังจะสวนกันครับ2ลุงป้านั้นก็หันมาทักทายว่าอ้าวคุณเป็นใครเนี่ยอยู่ที่ไหนเดินขึ้นมาทำไมน้าบอกอ๋อหนูเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ค่ะเนี่ยบ้านอยู่ถัดไปเนี่ยจะถึงละหลังเนี่ยค่ะประมาณ 3-40 เมตรถึงละคุณป้าเขาก็หันไปมองครับเขาหันมากลับมาแล้วก็ยิ้มก็บอกอ๋อบ้านอยู่ใกล้กันเลยบ้านของป้าเนี่ยอยู่ข้างบนนี้เองครับว่างๆเนี่ยขึ้นไปทักทายกันบ้างนะบ้านใกล้เรือนเคียงกันเพิ่งมาใหม่เราจะได้ทำความรู้จักกันมีอะไรจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณน้าเห็นอ่ะเป็นคนแน่นอนละเบาใจไม่ใช่มิจฉาชีพด้วยจะบอกก็ได้ครับบอกก็ทักทายกันเรียบร้อยปุ๊บก็บอกโอเคค่ะไงเดี๋ยวหนูขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะมันดึกแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมทำนู่นทำนี่ครับ
ุณป้าก็โอเคคุณลุงคุณป้าก็เดินสวนกันลงไปแต่น้าเขาก็ยังเอะใจอยู่นะครับว่าเวลานี้ไปไหนอ่ะเพราะว่าสมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดช่วงที่น้าไปอยู่แรกๆเนี่ยแถบนั้นมันเป็นป่าหมดเลยมันไม่มีเซเว่นอะไรแถบนั้นเลยอย่างเงี้ยครับแต่แกก็ไม่ได้สนใจอะไรแกก็เดินเข้าบ้านไปตามน้ำแต่งตัวพักผ่อนเรียบร้อยพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยครับก็คืออาเจ๊กแกกลับมาดึกแหละพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาน้าก็เล่าให้ผมน้าก็เล่าให้อาเจ๊กฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฉันเจอคุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งอ่ะเดินลงมาจากข้างบนอาเจ๊กแกก็งงครับบอกข้างบนมีคนอยู่ด้วยหรอบอกก็เนี่ยก็ฉันเห็นจริงๆเขาเดินลงมาครับอาเจ๊กแกบอกเฮ้ยฉันมาอยู่ตั้งนานเนี่ยฉันไม่เคยเห็นใครเดินลงมาจากข้างบนเลยนะเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าเราอาจจะกลับบ้านดึกออกจากบ้านเช้าแล้วเราก็ไม่เคยเดินขึ้นไปข้างบนด้วยต้องสงสัยเป็นคนแหละก็บอกเอางี้ละกันแล้วเดี๋ยววันหยุดร้านเนี่ยเราซื้อของไปเยี่ยมแกไปทักทายแกกันหน่อยหลังจากนั้นคุณน้ากับอาเจ๊กเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับจนลืมไปว่าเราจะต้องขึ้นไปทักทายคุณลุงคุณป้าข้างบนพอมาวันหนึ่งคุณน้าแกเดินขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราลืมไปเลยว่าเราจะต้องขึ้นไปทักทายเขาเป็นธรรมเนียมของคนจีนนะครับแกก็เลยซื้อขนมนมเนยนะครับเตรียมตัวขึ้นจะไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้านะครับคู่นั้นแต่วันนั้นก็อาเจ๊ก็บอกว่าเออเราไม่ขึ้นนะเราไม่ค่อยสบายยังไงเดี๋ยวให้เธอขึ้นไปคนเดียวแล้วกันเธอขึ้นไปได้ใช่ไหมบอกได้ก็ใกล้บ้านแค่นี้เองแกบอกเดินขึ้นไปอีกนิดเดียวเองนะครับคุณน้าก็ค่อยๆเดินขึ้นไปจากบ้านครับเดินไปเรื่อยๆจาก5นาทีมั่ง10นาทีมั่งพอถึง15นาทีคุณน้าบอกมันไม่ใช่ละมันรู้สึกเดินมานานเกินไปละก็เลยบอกไม่เป็นไรมันคงมืดแล้วแหละเราคงหาบ้านไม่เจอหรือแกอาจจะปิดไฟนอนไปละครับคุณน้าก็เลยหันหลังกลับเดินลงมาได้สักประมาณไม่เกิน5นาทีครับแกเจอบ้านทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นแถบเดียวกับทางบ้านของอาเจ๊กเปิดไฟอยู่นะครับแล้วก็มีการจุดเตาหุงหาอาหารเพราะมันมีควันมันมีป่องควันขึ้นมาแกบอกเอ้าแล้วเมื่อกี้เดินขึ้นมาทำไมไม่เจอแกบอกอ๋อสงสัยคงเพิ่งจะกลับมาจากข้างนอกกันก็เลยเดินเข้าไปเคาะบ้านบอกอาเจ๊กลุงคุณลุงคะคุณป้าคะหนูมาเยี่ยมค่ะเคาะอยู่ประมาณสักสองสามทีครับคุณลุงแกก็เดินมาเปิดบ้านนะครับคุณน้าเห็นก็คุณลุงคุณป้าคนนี้อยู่ด้วยกันแกก็ยื่นขนมให้ทักทายกันเป็นปกติคุณลุงคุณป้าบอกว่าเดี๋ยวเข้ามากินข้าวก่อนไหมเนี่ยทำกับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวมากินข้าวก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านด้วยความว่าคุณน้าแกเป็นห่วงอาเจ๊กครับว่าอยู่บ้านคนเดียวแล้วด้วยความว่ามันเริ่มจะดึกละสองสามทุ่มขึ้นไปละคุณน้าแกก็ปฏิเสธบอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าค่อยมาเยี่ยมเยียนกันใหม่นะคุณลุงก็บอกโอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวคราวหน้าอย่าลืมขึ้นมาทานข้าวด้วยกันนะครับคุณน้าก็ขอตัวลากลับไปครับแต่ที่น่าแปลกใจคือเดินจากบ้านคุณลุงลงมาบ้านอาเจ๊กเนี่ยไม่เกิน5นาทีครับซึ่งเอาจริงๆระยะทางการเดินของคนปกติเนี่ยที่แค่เดินเป็น100เมตรทางตรงเนี่ยมันก็ใช้เวลาเกือบนาทีละอันนี้เราต้องเดินขึ้นเขาด้วยมันต้องค่อนข้างที่แบบใช้เวลานานกว่าเดิมแต่นี่คุณน้าบอกมันแปลกเมื่อกี้เราเดินขึ้นไปตั้งนานทำไมเราไม่เห็นแต่แกก็ยังคงคิดครับว่าแกคงเพิ่งจะกลับแหละเพิ่งจะกลับมากันแล้วเราอาจจะเดินเลยขึ้นไปแกเดินกลับมาพอดีก็เลยทิ้งข้อขัดแย้งในใจนี้เอาไว้นะพอมาผ่านไปอีกสักพักนึงเนี่ยสัก 2-3 วันได้อาเจ๊กก็หายดีละร่างกายก็หายดีปกติละคุณน้าก็เลยบอกว่าวันเนี้ยเธอต้องขึ้นไปกินข้าวกับคุณลุงคุณป้าเป็นเพื่อนฉันด้วยนะเพราะว่าฉันนัดเอาไว้แล้วอาเจ๊กก็บอกได้ร้านเราร้านอาหารเราทำกับข้าวไปเลยจะทำไหมครับหมูเห็ดเป็ดไก่ทำข้าวพงข้าวผัดอะไรของแกขึ้นไปเพื่อไปเยี่ยมเยียนพอปิดร้านเสร็จครับก็กลับบ้านคราวนี้ไม่แวะเข้าบ้านละก็เดินขึ้นไปหาคุณลุงคุณป้าเลยครับใช้เวลาไม่นานครับไม่เกิน 5-6 นาทีก็เจอบ้านคุณลุงคุณป้าแล้วคุณน้าก็รีบเดินไปเคาะ
ประตูอ่ะคุณลุงคะพอเคาะป๊อกเดียวประตูเปิดคุณลุงบอกอ้าวมากันแล้วเหรอคุณน้าก็ตกใจบอกเฮ้ยทำไมเปิดเร็วเขาก่อนอย่างเคาะตั้ง 2-3 นาทีหรือแกก็คิดว่าอ๋อสงสัยคุณลุงแกคงมานั่งรออยู่หรือเปล่าแต่เอ้ยเราไม่ได้บอกนี่ว่าเราจะมาวันนี้เหมือนแกรู้ใช่ครับแกก็โอเคคุณลุงคุณป้ารีบเดินมาต้อนรับคิวคงยิ่งของก็ไปเอามามามากับข้าวทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วหูยซื้ออะไรมาฝากเยอะแยะที่หลังไม่ต้องบ้านเรามีของกินเพียบข้างหลังบ้านเรามีสวนมีต้นไม้ใหญ่มีนู่นมีนี่ไม่ต้องที่หลังไม่ต้องนะเกรงใจเกรงใจครับคนจีนเขาก็บอกอาเจ๋แกบอกด้วยความเป็นจีนจ๋าบอกไม่ได้เรามาเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่เราต้องเอาของมาเยี่ยมเยียนกันครับก็เลยเข้าไปจัดจานตั้งโต๊ะอะไรเรียบร้อยนั่งกินคงกินข้าวสนทนากันเฮฮาตามปกติจนถึงช่วงหนึ่งคุณลุงก็ถามว่าถามอาเจ๋ว่าเออคุณน่ะดื่มเหล้าหรือเปล่าอาเจ๋ก็บอกว่าดื่มเป็นพิธีได้ครับดื่มได้แต่คือไม่ดื่มจนดับเมาไม้ครับคุณลุงแกก็เดินเข้าไปหลังครัวครับแล้วก็เดินออกมาพร้อมไห่เหล้าแบบในหนังจีนโบราณอย่างเงี้ยนะครับมีไห่เหล้าเล็กๆที่แบบเขาชอบคิ้วกันไปคิ้วกันมาครับแล้วแกก็มาตั้งบอกเนี่ยเหล้าโบราณเลยนะเก่าเก็บเลยนะไม่เคยเอามาดื่มเลยแต่วันนี้มีแขกมาเนี่ยต้องดื่มกันหน่อยแกก็เทเหล้าดื่มกันไปดื่มกันมาเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปสักระยะใหญ่ๆครับอาเจ๋ก็เริ่มเมาละคุณน้าก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าเกรงใจคุณลุงคุณป้าด้วยนะคุณน้ากับอาเจ๋ก็เลยขอตัวคุณลุงคุณป้าเนี่ยกลับบ้านแล้วผมพอเดินกลับมาสักพักนึงสัก 2-3 นาทีอาเจ๋คิดว่าเฮ้ยหันไปบอกกับน้าว่าฉันลืมกระเป๋าไว้ที่บ้านคุณลุงคุณป้าคุณน้าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขึ้นมาเอาตอนเช้าก็ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยของอยู่ในมันก็ไม่หายแล้วมันก็แค่เอกสารทั่วไปไม่มีอะไรมากมายของใช้นิดหน่อยครับอาเจ๋ก็โอเคตามนั้นก็เลยเดินกลับมาเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวนอนเรียบร้อยครับพอเช้าขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะไปร้านเจ๋ก็บอกเอ้ยเดี๋ยวต้องขึ้นไปเอาของกันนะเพราะว่ากุญแจร้านอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเปิดร้านไม่ได้คุณน้ากาเจ๋ก็เลยเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นเขาไปแต่ทีเนี้ยเดินไปเท่าไหร่เดินไปเท่าไหร่เดินไปเรื่อยๆ5นาที10นาที15นาที20นาทีก็ไม่เจอบ้านครับทั้งที่แบบจำได้ว่าเมื่อวานเนี่ยเราเดินกันแค่5ถึง6นาทีเองตอนนี้คุณนาก็เริ่มแปลกใจอาเจ๋ก็เริ่มแปลกใจบอกเฮ้ยมันจะหายไปไหนหายทั้งบ้านเลยนะใช่ครับบอกเออมันเป็นไปไม่ได้จะหายไปทั้งบ้านได้ยังไงก็เลยพอเดินไปอีกสัก 2-3 นาทีบอกไม่เอาละเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วมันแปลกๆแล้วมันต้องไปถามคนแถวนี้ให้รู้เรื่องแล้วว่าเอ้ยเนี่ยบ้านคุณลุงคุณป้าคนนี้ตกลงอยู่ตรงไหนครับครับพอกำลังจะเดินลงมาครับก็มีหน่วยทหารหน่วยหนึ่งกำลังฝึกซ้อมอยู่วิ่งครับวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าอยู่ครับแล้วก็มีจะเรียกว่าอะไรฮะหัวหน้าหมู่หรือหัวหน้ากองผมไม่แน่ใจว่าเรียกครูฝึกใช่ครับแกก็เดินเข้ามาทักแกก็วิ่งเข้ามาแกเห็นแล้วแกก็วิ่งเข้ามาแล้วแกก็หยุดแล้วก็ทักบอกว่าพวกคุณจะไปไหนกันครับบอกอ๋อเนี่ยมาตามหาบ้านคุณลุงคุณป้าคู่นึงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมพอดีผมมากินข้าวที่บ้านแล้วผมลืมกระเป๋าไว้นายทหารท่านนั้นก็ว่าคุณลุงคุณป้าไหนบอกข้างบนนี้มันมีแต่ศูนย์ฝึกแล้วนะคุณข้างบนมันไม่มีอะไรแล้วคุณจะเดินไปไหนเนี่ยบอกก็ผมบ้านผมเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วเดินขึ้นมาเนี่ยบ้านคุณลุงคุณป้าประมาณ 5-6 นาทีแต่ผมเดินหาเท่าไหร่ผมก็หาไม่เจอทีนี้นายทหารท่านนั้นก็ยืนหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งครับแล้วแกก็บอกว่าเอางี้คุณตามผมมานี่เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูอะไรผมคิดว่าต้องเป็นที่ที่คุณหาอยู่แน่ๆครับครับแกก็ค่อยเดินลงมาเรื่อยๆครับเดินลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับอยู่เข้าไปลึกเข้าไปอีกประมาณสักห้าสัก10-15เมตรข้างในครับครับแกก็เดินเข้าไปอ่ะคุณเดินตามผมเข้ามาน้ากับอาเจ๋ก็เดินตามเข้าไปครับอาเจ๋ก็ถามว่าคุณพาผมมาที่นี่ทำไมเนี่ยผมต้องการหาบ้านคุณลุงคุณป้าไม่ได้ต้องการหาต้นไม้ครับครับคือ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณลุงคุณป้าคุณยายชื่ออะไรเพราะว่าน้าแกก็ลืมแล้วแต่แกบอกแกเคยถามชื่อเอาไว้นะแกก็เลยบอกว่าคุณลุงป้าชื่อนี้ชื่อนี้นายทหารบอกว่าก็เนี่ยคุณลุงคุณป้าที่คุณถามหาอาเจก็เลยเดินเข้าไปปรากฏว่ามันเป็นเหมือนจะบอกว่าฮวงซุยก็ไม่ใช่จริงมันเหมือนเขาเป็นแบบเป็นไหไหที่เก็บกระดูกของคนจีนอย่างเงี้ยครับตั้งอยู่สองไหแล้วก็มีเสาปักเป็นเสาแบบในหนังจีนโบราณครับที่เขียนเป็นชื่อไว้แต่ไม่มีรูปแปะนะก็เขียนเป็นชื่อเอาไว้อยู่ปักอยู่ข้างหลังคราวนี้อาเจเห็นก็ตกใจบอกคุณหลอกฉันแล้วคุณหลอกผมแล้วบอกเป็นไปไม่ได้ก็เมื่อคืนผมยังนั่งกินข้าวเขาอยู่เลยครับนายทหารแกก็เดินวนรอบๆครับแล้วแกก็ชี้นี่ใช่ถุงข้าวของคุณหรือเปล่าเฮ้ยอาเจก็เดินไปบอกแล้วแกก็อึ้งครับเพราะว่าไอ้ข้างถุงข้าวนะครับมันมีกระเป๋าแกวางอยู่ด้วยแกบอกเป็นไปไม่ได้คุณมีส่งใครมาแกล้งผมหรือเปล่าซึ่งคุณน้าผมเนี่ยแกก็ยืนอึ้งแกแบบพูดอะไรไม่ถูกแล้วครับหรือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นมาตลอดมันเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆครับนะคราวนี้นายทหารบอกว่าเอางี้ผมจะเล่าให้ฟังคุณลุงคุณป้าคนเนี้ยเมื่อก่อนบ้านแกอยู่ตรงนี้นี่แหละครับแกก็อยู่มาเรื่อยๆมีลูกมีหลานแต่ลูกหลานแกย้ายเข้ามาในตัวเมืองหมดเพราะว่าต้องการไปหาความเจริญในเกาะฮ่องกงครับนะแต่ก็มีลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้างกลับมาอะไรบ้างพอถึงเวลาที่ท่านทั้งสองเสียเนี่ยท่านก็สั่งเสียบอกว่าบ้านหลังเนี้ยถ้าไม่มีใครเอาก็รื้อทิ้งไปเลยนะแต่เราทั้งคู่จะขออยู่ที่นี่ยังไงก็เอากระดูกเรามาไว้ที่นี่ครับแต่ทหารที่บอกว่าคุณอาจจะเจอคุณลุงคุณป้าได้มาทักทายแหละเพราะว่าคุณเพิ่งมาอยู่ใหม่ใช่ไหมนายทหารก็หันไปถามแล้วใช่เพิ่งมาอยู่ใหม่บอกนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกทหารที่นี่ก็เห็นกันประจำคุณไม่ต้องกลัวเหมือนแกมาคอยปกป้องอะไรเงี้ยสุดท้ายนายทหารท่านนี้บอกโอเคในเมื่อคุณเจอกระเป๋าคุณแล้วนะผมขอตัวก่อนเขาแกก็ออกไปวิ่งครับคุณน้ากาเจกนี้ด้วยความกลัวแกรีบเดินลงมาเข้าบ้านครับหลังจากนั้นแกก็รีบไปทำบุญทุกอย่างตามที่คนจีนก็ทำครับไปไหว้พวกไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอผมฟังจบผมก็บอกน้าหลอกแล้วเพราะว่าตอนเราขึ้นไปอ่ะไม่มีอะไรเลยผมไม่เห็นหายไม่เห็นอะไรเลยคุณน้าก็บอกว่าไม่เชื่อก็เรื่องของมึง อยากรู้ไปดูเองผมก็รีบเดินออกจากบ้านเลยครับตอนเนี้ยบ่ายๆเย็นๆเนี้ยผมรีบออกจากบ้านบอกเดี๋ยวจะขึ้นไปดูให้เห็นกับตาว่ามีจริงหรือเปล่าครับปรากฏว่าเดินขึ้นไปไม่ถึง5นาทีครับพี่ซ้ายขวาเนี่ยเป็นโถเก็บกระดูกเรียงขึ้นไปไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ของคุณลุงใช่ครับเป็น10เป็น100เลยครับพี่บอกว่าแล้วทำไมวันก่อนมาไม่เห็นเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะดูข้างทางผมตั้งใจแค่จะดูแค่ข้างบนว่ามันมีอะไรไม่ได้สังเกตใช่ครับเพราะว่ามันมีพวกต้นหญ้าต้นอะไรที่มันสูงสูงปังไม่หมดทีนี้เราสังเกตแล้วไงพอขึ้นไปเฮ้ยมันอยู่ด้านขวาแต่พอเดินไปยังไม่ถึงต้นไม้ใหญ่มันเห็นแบบเรียงรายเนี่ยขนอันนี้ขนลุกขึ้นมาสู้ก็รีบวิ่งกลับไปนะบอกไหนบอกว่ามีแค่สองบอกยังไม่เคยพูดเลยนะว่ามีแค่สองบอกว่าที่เนี่ยเวลาทหารเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เอากระดูกมาเก็บไว้ที่นี่ใช่ครับมาเก็บไว้ที่นี่เพราะว่าเหมือนกับช่วยปกปักรักษาผืนดินผืนนี้เอาไว้ไม่ให้ใครมาลุกลานครับผมหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยขึ้นไปข้างบนอีกเลยพี่โอ้โหครับเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าทั้งผมเองทั้งคุณผู้ฟังเองชาวแก๊งเองระหว่างที่ฟังเรื่องของคุณเบียร์เดาทางถูกอยู่แล้วแหละว่าคุณลุงอ่ะไม่ใช่คนแต่ที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ป่ะทีนี้ต้องถามคุณน้าว่าไอ้ไหที่เห็นกับไหที่ลุงแกยกมาให้กินน่ะอันเดียวกันปะวะไม่ใช่ครับพี่คนละอันใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีผมลืมเล่าไปว่าในไหบอกว่าจะมีลูกหลานแกมาเส้นไหว้ของอยู่ให้อยู่บ่อยๆทั้งเหล้าทั้งอาหารอะไรพวกนี้ครับอือถ้าไหเดียวกันนี่ผะอืดผะอมเลยนะ
ก็ตอนแรกก็คิดอยู่ครับเพราะว่าอันเดียวกันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนี้ก็เป็นหายแบบเล็กๆอะไรเงี้ยครับแต่ไอ้ที่ใส่กระดูกค่อนข้างที่จะแบบเหมือนหายที่เราเคยเห็นในหนังอะในหนังที่เขาใส่กระดูกอัฐิก็คือเป็นหายลักษณะแบบนี้ถูกไหมใช่ครับหรือถ้าใครคิดไม่ออกก็จะเป็นแบบไห่ที่เขาเอาไว้ดองพวกผักกาดดองตามตลาดอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมียันสีแดงปิดเอาไว้โอ้พูดซะไม่อยากกินผักดองเลยเดี๋ยวนะมันคนละอย่างกันนะคุณผู้ชมคุณฟังนะแต่แค่คุณเบียร์เนี่ยเขายกภาพมาให้มันนึกภาพออกเท่านั้นเองเออนะครับไอ้ไห่ที่คุณน้าหรือว่าเขาใส่อัฐิเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นคุณเบียร์มันเล็กหน่อยคือมันขนาดกระทัดรัดอ่ะอันนี้คุณน้าบอกว่าน่าจะเพราะว่าข้างในอ่ะเขาใส่พวกของใช้พวกของส่วนตัวที่คุณลุงคุณป้านั้นชอบเอาไว้ด้วยพวกนาฬิกาหวีเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนกับห่วงซุยลงศพที่ใส่ของลงไปแต่เนี่ยเขาบรรจุลงไหใช่ครับพี่โอ้เออผมเมื่อฟังแล้วแบบเฮ้ยอย่านะอย่าเป็นไหเดียวกันนะเป็นไหเดียวกันนี่กินเข้าไปนี่โทษนะขมคอเลยนะครับคือเรื่องเนี้ยตอนแรกผมว่าจะไม่เล่าเพราะผมคิดว่ามันไม่น่ากลัวหรอกแต่ผมบอกเอ๊ะมันแปลกดีนะมันแปลกดีใช่ครับเพราะที่เคยฟังเรื่องผีจากเพื่อนๆมามันไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้อะไรวัฒนธรรมความเชื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่วิธีการทำแตกต่างกันแค่นั้นเองอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะเก็บอัฐิไว้ในโกฏถูกไหมแต่ถ้าเป็นทางโบราณโบราณจากทางประเทศจีนเขาอาจจะเอาไว้ในหายก็อย่างที่เราเคยเห็นกันแหละในสารคดีในหนังที่เราเคยดูอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันใช่ครับเนาะนะครับนั่นคือเรื่องข้างบนห้ามขึ้นคุณเบียร์ขอบคุณมากๆที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเบียร์นะครับขอบคุณเช่นกันครับพี่ครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวต่อทางวีวีไปครับได้เลยครับแต่เอาเวลาที่สะดวกทำงานก่อนคือตอนเนี้ยก่อนหน้าที่ผมที่ยังเล่าช่วงเดือน5เนี่ยผมยังทำร้านข้าวต้มอยู่ไงพี่แล้วพอดีมันต้องหาเงินเพิ่มผมก็เลยบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปทำออฟฟิศพอไปทำเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันเราไปเช้าเย็นกลับแต่จริงๆมันไม่ใช่พี่เพราะว่าเราต้องไปตามหัวหน้าออกไซต์งานข้างนอกไปมันก็เลยเหนื่อยครับผมก็เกรงใจไม่เป็นไรโทรมาบางทีผมรับบางทีผมก็บางทีคุณวิวิทักมาตอนเย็นผมประชุมอยู่คุยกับลูกค้าอยู่เนี่ยครับไอ้นี่มันก็ขี้ตื้ออย่างนี้แหละไม่เป็นไรเบียนะเอาที่สะดวกแล้วค่อยมาเล่าดีกว่ายังไงก็ต้องเลือกงานเลือกเงินไว้ก่อนนะครับพี่แล้วก็ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่เช่นกันครับขอบพระคุณมากมากคุณเบียขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส